พี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออดครับโหฟังเฉพาะชื่อเรื่องนะพี่หนึ่งนักบุญขายวิญญาณมันต้องแบบครับพี่เหมือนแบบมันสอดคล้องกับเรื่องขโมยดวงอะไรปัจจุบันไหมพี่หนึ่งสอดคล้องกันครับใช่ไหมใช่ใช่อ่ะผมเข้าเรื่องเลยนะพี่ออสเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะบ่นเนาะโอเคคือเรื่องนี้ผมได้มีคนเคยโทรมาหาผมชื่อพี่ศักดิ์นะครับมาปีกว่านะปีกว่าแต่ที่ผมไม่ได้เคยเอาเรื่องนี้มาเล่าที่ไหนเลยเพราะผมไม่อินในเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่เชื่อเรื่องหมอดูผมไม่มีความเชื่อเรื่องหมอดูผมไม่เคยดูดวงผมไม่เคยที่จะแบบทรงเจ้าผมไม่อินเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยพี่ที่พี่เล่ามาเนี่ยมันสนุกนะแต่ว่ามันจะเป็นจริงเหรอ มันจะเป็นจริงเหรอพี่ทำให้ผมต้องขออภัยพี่ศักดิ์โดยความที่ผมเนี่ยคือไม่ได้เอามาเล่าในช่องไหนเลย นะครับแต่มันสนุกเรื่องมันสนุกแต่ฟังแล้วมันค่อนข้างจะเกินความจริงนะครับ ขอทุกท่านฟังเพื่อความบันเทิงนะครับนะฮะฟังเพื่อความบันเทิงเพราะว่าพี่ศักดิ์เขาเจอมากับตัวนะครับและอีกอย่างนึงคือมันเป็นช่วงสอดคล้องกับลักษณะของการขโมยดวงทำให้เราเนี่ยติดต่อหาพี่ศักดิ์แต่พี่ศักดิ์ท่านเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยผมก็เลยต้องเอาปิ้นที่พี่ศักดิ์เขาเคยส่งในเมลเนี่ยมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นกับพี่ศักดิ์นะครับโดยที่เรื่องดังกล่าวเนี้ยมันเกิดมาประมาณร่วม15ปีถ้านับรวมถึงปัจจุบันครับนะครับพี่ศักดิ์เป็นเจ้าของกิจการที่หนึ่งฮะโดยที่ว่าบ้านแกเนี่ยอยู่ฝั่งท่าเรือแต่กิจการแกน่ะอยู่ฝั่งบ้านหมอนะครับมันเป็นเขตรอยต่อระหว่างอยุธยากับสระบุรีนะครับในโซนในช่วงนั้นเองเนี่ยแกเนี่ยประกอบกิจการเกี่ยวกับรถบรรทุกครับแกมีรถบรรทุกอยู่ประมาณ6คันบรรทุกพ่วง6คันด้วยที่พี่ศักดิ์แกเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อดวงเดิมไม่เชื่อหรอกก็เชื่อว่าทํางานก็ต้องได้เงินด้วยเดินตำแหน่งเขาและพี่ศักดิ์เป็นคนที่ป.6มีความรู้แค่ป.6เองคือสูงสุดในเขาว่าแทบจะสูงสุดในยุคนั้นสมัยนั้นของหมู่บ้านแกคือแกจบป.6เพราะในยุคแกเนี่ยส่วนมากเนี่ยป.4อ่ะก็คือหรูหราแล้วนะฮะแต่แกเป็นคนที่ป.6อยู่คนไม่ใช่ป.6สิป.7ป.7ในยุคป.7ผมจำผิดในยุคป.7ในช่วงนั้นคือคนที่สามารถที่จะประกอบทำงานอะไรได้หลายอย่างในยุคนั้นแต่ด้วยความว่าพี่ศักดิ์เนี่ยแกเป็นเด็กรถมาก่อนนะครับช่วงปิดเทอมแกก็เป็นเด็กรถตามพ่อตามอะไรประมาณนี้ทำให้แกเนี่ยสนใจแล้วก็ฝักใฝ่ในเรื่องรถบรรทุกอย่างมาก แกก็ด้วยความที่แกจบป.7แล้วก็เป็นคนที่ดูดีหน้าตาดีถึงจะดำถึงจะอะไรแต่ก็ดูดีหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนขยันมาก มีความรู้เกี่ยวเครื่องยนต์ซ่อมรถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับรถพ่วงรถไอ้หน้ายาวอะไรของเขาสมัยก่อนได้ดีทำให้ตอนนั้นเนี่ยแกเนี่ยได้เจอภรรยาแกที่เป็นลูกสาวของเฒ่าแก่รถ10ล้อนะฮะแกด้วยการที่แกคบหาแบบปิดบังนะฮะต้องมาที่มาก่อนว่าปิดบังแล้วก็บังเอิญลูกสาวเฒ่าแก่ท้องทำให้จับพัดจับผูเนี่ยแกได้เป็นลูกเขยของเฒ่าแก่ครับแต่ตอนนั้นเองแกก็แบบว่าทำงานจนพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลภรรยาได้ทำให้พ่อตาแม่ยายก็เห็นหลานเนี่ยแล้วก็คือยอมรับอ่ะยอมรับพี่ศักดิ์ทำให้พี่ศักดิ์เนี่ยได้มาดูแลกิจการต่อจากพ่อตาแกดูแลกิจการในย่านนั้นคือต้องบอกว่าแกเป็นเจ้าแรกในพื้นที่ของสระบุรีในการทอยลูกลังอะไรพวกเนี้ยนะครับรับงานเยอะมากงานถนนเอ่ยงานลาดงานหลวงแกก็รับหมดจนแกมีเงินเรียกกันจนเสียศักดิ์นะครับจนแกมีเงินในระดับนึงเลยอ่ะ
แล้วแกก็ตามยุคตามสมัยมันก็มีขึ้นมีลงแต่ในยุคเมื่อ15ปีที่แล้วปีเลขกลมๆนะฮะมันเป็นยุคที่ช่วงนั้นน่ะมันเป็นยุคที่ว่าไม่โอเคสำหรับกิจการของแกเลยรถก็มีปัญหาลูกน้องบางส่วนก็ขโมยน้ำมันไอ้คนติดยาก็เอารถไปไล่ชนคนคือทุกสิ่งทุกอย่างมันสารพัดสารเพียทำให้แกเนี่ยแบบว่ามันไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วแกกิจการเนี่ยมันจะล้มอยู่แล้ว มันแย่มากแล้วอ่ะแกก็หาทางไม่ออกหาทางออกไม่ได้แกก็คิดไม่ออกแกก็เอาแต่กุ้มใจเครียดจนแกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่สัมมาเลเทเมาไม่ใช่คนที่กินเหล้าแกก็ไปกินเหล้าไปกินเบียร์จนได้เจอคนคนหนึ่งที่ร้านเหล้าก็ได้คุยกับว่าเออได้คุยเฮียสักว่าเฮียสักเจ้าแกเป็นยังไงเนี่ยทุกทีไม่เคยเห็นกินเลยแกก็เงียบแกก็ไม่เล่าให้ฟังจนแกไปกินร้านเนี้ยอยู่3 4ครั้งด้วยความที่ไม่อยากคุยกับใครอยากจะใช้เรียกว่าความเงาความเมากับความทุกข์จนครั้ง4เนี่ยที่แกไปกินเนี่ยมีคนหนึ่งก็บอกว่าเฮียมันมีอะไรเนี่ยทำไมเฮียกินเนี่ยเฮียไม่พูดกับใครเลยอ่ะดูแล้วมันน่าสงสารเฮียจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าคือคนนั้นน่ะเจ้าของร้านเขาทักมาอย่างนี้ทำให้เฮียสักก็เปิดใจเล่าให้ฟังว่าตอนนี้กิจการแกเป็นอย่างนี้แกสงสารลูกกับเมียเพราะลูกแกตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพส่วนเมียแกเนี่ยยังไม่เคยรู้ปัญหาตอนนี้มีเงินเท่าไหร่อะไรแกก็เล่าให้ฟังหมดเลยทำให้คนนี้บอกว่าเนี่ยเฮียหนูเคยได้ยินคนหนึ่งนะที่อยู่แถวปทุมแถวปทุมเนี่ยเขาไม่ใช่หมอดูนะแต่เขาเป็นคนที่แก้ไขธุรกิจโดยใช้ศาสตร์โดยใช้ศาสตร์ของเรียกว่าเขาใช้ชื่ออะไรนะทำอะไรสักอย่างชื่อผมจำชื่อไม่ได้ตอนนี้นะฮะเป็นชื่อสำนักเขาตอนนั้นเองเนี่ยตัวของพี่ศักดิ์เองเนี่ยถามว่าแกทำบุญไหมก็ไม่ได้ทำแกไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยแกไม่อะไรทั้งสิ้นเลยทีนี้แกก็เลยว่าอ่ะคนเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งอย่างเป็นข่าวอ่ะมันไม่มีที่พึ่งอ่ะมันก็อยากหาที่พึ่งทางใจไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเพื่อเป็นทางออกของชีวิตตัวเองใช่แกก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปวันแรกครับแกก็ขับไปฮะตามคำบอกเล่าเลยวนอยู่แถวปทุมเนี่ยวนอยู่หลายเที่ยวเลยหาไม่เจอครับหาไม่เจอหาสารที่ไม่เจอจนแกกลับมาที่บ้านแกแล้วแกก็ไปที่ร้านเดิมนะฮะก็ถามว่าเนี่ยเจ๊หน่อยผมมาไปไม่ถูกผมไปมารอบหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ว่าผมอยากให้เจ๊หน่อยไปส่งผมได้ไหมพาไปหน่อยนะครับเจ๊หน่อยก็บอกได้แต่ว่าอยากให้เอาภรรยาของเฮียศักดิ์ไปด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันเพราะเจ้าหน่อยแกก็เป็นแม่ไม้แกก็เข้าใจผิดกันครับครับอ่ะโอเคจากนั้นแกก็ไปชวนภรรยาภรรยาก็บอกว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมหรอเอาเขาไปสิก็เลยไปกันฮะไปที่หนึ่งของตัวจังหวัดปทุมอยู่ในย่านรังสิตนะครับอยู่ในย่านรังสิตพอไปถึงตรงนั้นนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากมากใหญ่เริ่มเทิ่มเลยตัวบ้านเนี่ย1ไร่พื้นที่อยู่อาศัยของบ้านและตัวเรือนสำนักอะไรของเขาเนี่ยเต็ม1ไร่เลยที่จอดรถอีก1ไร่ครับดูแล้วแบบว่าเป็นคนที่เขามีฐานะแหละเป็นคนเนี้ยเป็นคนมีฐานะแหละคนที่เป็นเจ้าของสำนักอ่ะในวันนั้นที่สักแกเข้าไปครับในสภาพของคนวิ่งรถดินนะฮะก็คือสภาพบ้านๆครับแต่ดูดีแต่ตัวดำดูดีฮะแต่สภาพบ้านๆตอนนั้นเองที่แกเข้าไปแกก็เห็นว่าคนเนี่ยที่มาตรงนั้นฮะมันเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งนั้นเลยเป็นเจ้าของกิจการทั้งนั้นเลยที่มาแบบว่าทุกคนแต่งตัวดีขับเอาผาดขับเบนซ์ขับอะไรมาทั้งนั้นเลยที่จอดกันตรงนั้นอ่ะแล้วสำนักเนี่ยจะเปิดเขาเรียกว่าเปิดปรึกษาธุรกิจ
ขาใช้คำนี้นะปรึกษาธุรกิจโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆไม่คิดเงินสักบาทเลยพอแกเข้าไปปุ๊บเนี่ยโดยที่เจ๊หน่อยพามาเนี่ยเจ๊หน่อยก็เข้าไปทักคนที่รู้จักในนั้นหนึ่งคนนะฮะก็เข้าไปทักก็เข้าไปสวัสดีพี่ศักดิ์นั่งรอคิวในการเข้าไปคุยเนี่ยปรึกษาธุรกิจแกไปตั้งแต่สองทุ่มคิวแกได้ตอนตีสองโอ้โหรอถึงตีสองครับตอนนั้นเองแกก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยพอไปเห็นปั๊บเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ดูดีมากเลยนะเขาผมใช้นามสมมุตินะเพราะว่าผมไม่รู้เขายังอยู่ไหมนะอาจารย์จอแล้วกันอาจารย์โจนามสมมุติอาจารย์โจแล้วกันนะครับอาจารย์โจตอนนั้นเองเนี่ยอาจารย์โจเนี่ยก็มองพี่ศักดิ์หัวจุดเท้าเลยแล้วก็ถามพูดดีๆพูดเพราะมากเลยว่าเป็นอะไรลูกมาทำไมเหรอลูกทั้งที่อาจารย์โจเนี่ยอาจารย์โจเนี่ยอายุเนี่ยถ้านับจริงๆแล้วน้อยกว่าพี่ศักดิ์แต่เรียกพี่ศักดิ์ว่าลูกมาทำไมลูกมีอะไรเหรอลูกพี่ศักดิ์ก็แบบตุ้งไปพักนึงโอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้ดูดวงแล้วก็มาถามเนี่ยพี่ศักดิ์แกก็รู้เนี่ยว่ามันก็หลอกถามมาแหละเขารู้อย่างนี้ไงเขาก็คิดในใจว่าโอ้แม่งหลอกถามแล้วเนี่ยจะกลับแล้วอ่ะจะไม่เอาแล้วจะกลับแล้วแฟนที่มาแฟนของเขาอ่ะเจ๊เนี่ยก็เลยถามว่าหนูจะปรึกษาเรื่องธุรกิจอาจารย์โจเนี่ยก็พูดมาเลยว่าธุรกิจมันก็อย่างนี้แหละมันไม่ดีหรอกแต่ถ้าจะมาทำที่นี่นะก็ต้องมาฝากนะมาฝากตัวถ้าไม่ฝากตัวไม่เปิดใจก็ไม่ต้องมาแล้วทีนี้เขาก็เลยถามว่าแล้วธุรกิจเนี่ยทำอะไรอาจารย์โจถามพี่ศักดิ์ก็ไม่พูดนะฮะแต่ภรรยาพูดว่าอ๋อหนูวิ่งรถดินอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อยู่ได้นะอาจารย์ก็พูดไปอย่างนี้โดยที่พี่ศักดิ์พยายามดึงภรรยาว่าไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดคือใจมันจะกลับแล้วนะครับตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ไม่พูดอะไรจนได้คุยกับทางภรรยากับอาจารย์โจ3-4คำนะ3-4หัวเรื่องดีกว่าแต่พี่ศักดิ์ไม่พูดจนพี่ศักดิ์แบบอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตนะเพราะตอนนี้มันจะตีสามแล้วผมต้องกลับไปวิ่งรถตอนเช้าอะไรเงี้ยต้องปล่อยคิวลูกน้องอะไรเงี้ยก็เลยขอตัวกลับขณะที่จะหันหลังแล้วขอตัวกลับเนี่ยเจ๊หน่อยเนี่ยก็คือคุณหน่อยที่พามาก็นั่งหลับอยู่ข้างนอกอาจารย์โจเนี่ยก็พูดขึ้นมาครับว่าผมอะทำงานอยู่ที่นี่นะหมายถึงว่าทำงานแต่เขาทำงานจริงคือเขาทำงานเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจที่หนึ่งจริงนะครับแล้วจากนั้นอะคุณอะมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมงานไม่เดินใช่ไหมถ้าอยากปลดล็อกต้องฝากตัวมันเป็นสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่พี่ศักดิ์เนี่ยเป็นเสียงที่เข้าสมองสิ่งเดียวที่แบบรู้สึกแบบปลดล็อกมันปลดได้จริงเหรอวะแล้วฝากตัวฝากยังไงวะคือคนเนี่ยมันลุยมาทั้งชีวิตอะมันไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะฮะครับเขาก็เลยหันไปถามว่าคือฝากตัวต้องยังไงอาจารย์หันไปคุยยืนคุยกันฮะก็เพียงแค่คุณเนี่ยทำตามที่ผมบอก3ข้ออืมทำตามผมบอก3ข้อแต่ตอนนั้นคือสั่ง3ข้อมีอะไรเขาก็เลยบอกให้แฟนออกไปก่อนออกไปก่อนนะครับแฟนเขาเดินออกไปครับข้อทัก3ข้อ1 2 3เนี่ยพี่ศักดิ์เขาบอกไม่เอาไม่อยากทำไม่อยากเชื่อก็เลยกลับโดยที่แฟนเขาออกไปเรียกเจ๊หน่อยเนี่ยนะครับตอนนั้นเองเนี่ยแฟนก็เรื่องนี้เก็บไว้ในใจไงคือไม่เชื่อหรอกกูไม่เชื่อมึงก็ขับรถกลับแฟนก็ง่วงมากแกขับกลับเช้ามาแกก็ปล่อยคิวรถเหมือนเดิมแล้วในวันที่ปล่อยคิวรถเหมือนเดิมเนี่ยรถที่ปล่อยไป3คันดันไปเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว2คันที่หน้างานทำให้ตอนนั้นน่ะพี่ศักดิ์แบบได้ยินจากลูกน้องที่ส่งโทรมาบอกครับส่งข้อความมาโทรมาบอกแกก็ตกใจเลยแกบอกเฮ้ยจริงเหรอวะ
จริงเหรอจริงเหรอไอ้รถอย่างเงี้ยแกพูดลูกน้องแกจริงเหรอไอ้รถแกค้างอยู่อย่างนั้นแกบอกตอนนั้นแกสตันมากแกค้างนั้นจนภรรยาแกเดินมาถามเฮียเฮียเป็นไรอ่ะรถไอ้ที่ไอ้รถมันขับมาเผามันหักแล้วหัวลากเนี่ยมันลงไปในบ่อลูกหลังอ๋อแกก็บอกแต่คนไม่เป็นไรแล้วแกก็ถามแล้วเฮียท่านมันจะต้องตกใจอะไรขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีคนตายเหรอไม่มีแกก็สั่นแล้วแกมันนั่งครับแล้วแกก็ภรรยาแกก็พยายามปอบเฮียใจเย็นมีอะไรแกพูดมาสิเมื่อคืนเนี้ยอาจารย์โจบอกว่าวันนี้มาแล้วแล้วไม่ฝากอะไรไม่ฝากตัวถึงสิบหรือไม่ฝากตัวอย่างเงี้ยเช้าวันต่อมาเนี่ยรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะเผาหักก็เป็นไปได้นะคือพูดตรงนี้ว่าโดนทักไว้มันดันใช่มันดันตรงฮะมันดันตรงเป๊ะอย่างนั้นเนี่ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยภรรยาก็เลยถามต่อว่าแล้วเมื่อคืนนี้อาจารย์โจพูดอะไรกับเฮียล่ะพี่ศักดิ์เขาบอกว่าเขาให้ทำสามข้อที่หนึ่งเขาเนี่ยอยากได้เส้นผมเนี่ยไปให้เขาข้อที่สองเนี่ยเขาอยากได้อะไรอะน้ำตาของเราเนี่ยนิดเดียวเนี่ยไปให้เขาแล้วข้อที่สามเนี่ยเขาอยากได้สิ่งที่รักที่สุดอาจจะเป็นเงินแบงค์20ที่ของเก่าหรืออะไรที่เขารักมากๆเนี่ยคือเด็ดไปนิดนึงหรือฉีกไปนิดนึงเนี่ยไปให้เขาครับแล้วจากนั้นน่ะเขาก็จะให้ไอ้จุกมา1ตัวฮะไอ้จุกลักษณะก็คือเหมือนไอ้กุมารอะไรนะกุมารที่ถือถุงทองแล้วขวักมืออ่ะครับที่เขามีเต็มไปหมดเลยตรงนั้นน่ะฮะตอนวันนั้นน่ะคือเข้าไปเนี่ยด้านขวาเนี่ยคือเทพอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเขาไม่รู้จักแต่ของเขาไม่มีพระเลยนะมีแต่เทพเต็มไปหมดเลยก็ไอ้จุกเต็มไปหมดเลยในนี้นะแต่ดูมันสะอาดสะอ้านดูสวยงามมากในนั้นอ่ะทำให้แฟนก็บอกว่าแฟนเฮียแต่ว่าเฮ้ยเฮียมันก็ไม่ได้ยากนี่แล้วเขาให้เราจ่ายตังค์เท่าไหร่ล่ะเขาบอกว่าไม่ให้จ่ายไม่ต้องจ่ายสำเร็จก่อนแล้วค่อยคุยกันคือไม่ได้เรียกร้องอ่ะสำเร็จก่อนแล้วคุยกันจากนั้นเองเนี่ยแฟนเขาบอกว่าไม่ลองไม่รู้นะเฮียหนูก็ไม่รู้ว่าเฮียมีปัญหาอะไรติดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตัวของเฮียศักดิ์เนี่ยไม่เคยที่จะให้แฟนทำงานเลยเป็นแม่บ้านอย่างเดียวดูลูกอย่างเดียวแต่ลูกก็โตหมดแล้วล่ะนะครับทำให้เฮียเนี่ยก็คือดูแลทั้งหน้า งานอย่างเดียวโดยที่แฟนไม่รับรู้อะไรแฟนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเฮียถ้าเฮียไม่ทำหนูไม่ได้ทำอะไรหนูอยากลองเฮียก็บอกว่าเฮียก็ไม่อยากจะเชื่อนะมันอาจบังเอิญก็ได้นะมันอาจบังเอิญก็ได้แต่เฮียไม่อยากจะเชื่อบอกเรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในเฮียนี่คือคำพูดของแฟนเขาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในเฮียทำให้ตอนนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเฮียศักดิ์เนี่ยนอนพักกลางวันครับแล้วสองทุ่มเดินทางไปถึงปทุมเนี่ยจะสวรีเดินทางไปปทุมเนี่ยประมาณสักห้าทุ่มได้นะครับเพราะแกรู้เนี่ยว่ายังไงยังไงคือคิวแกช้าๆอยู่แล้วพอแกไปถึงตอน5ทุ่มครับตอนนั้นเองครับคิวดันหมดหมายถึงว่าคนที่มาเข้าคิวเนี่ยหมดคือไม่มีคนรอเป็นจังหวะเดียวที่5ทุ่มพอไปถึงปุ๊บได้เข้าเลยพอได้เข้าเนี่ยอาจารย์โจเนี่ยเจอหน้าเป็นไงล่ะเชื่อผมยังว่าคุณต้องเจออะไรดีๆเป็นคำแรกที่พูดออกมาคำนั้นครับว่าคุณต้องเจออะไรดีๆคุณยอมผมแล้วใช่ไหมแต่เขาเป็นคนที่พูดดีมากก็ครับยอมครับแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าผมไม่รู้หรอกแต่บางสิ่งมันรู้ผมไม่รู้หรอกแต่บางสิ่งมันรู้หลังจากนั้นครับตัวของภรรยาเขาเนี่ยก็เลยตัดผมตรงนั้นเลยนะฮะตัดผมตรงนั้นแล้วก็คือขยี้ตาจะหม่องขยี้ตาจนมีน้ำตานะก็ใส่หลอดเล็กๆแล้วจากนั้นเขาก็
เอาทองนะฮะทองที่บอกเขาชอบเส้นนี้มากแต่หักเป็นข้อนิดเดียวเนี่ยใส่ไปทั้งสามอย่างแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าฝากตัวไม่ใช่เฮียศักดิ์ใช่ไหมเป็นเจ๊ใช่ไหมจริงๆผมไม่อยากได้เจ๊เลยนะผมอยากให้เฮียศักดิ์ผมว่าเฮียศักดิ์ดีโดยที่ตอนนั้นอ่ะเขาเน้นคำว่าผมชอบเฮียศักดิ์นะเฮียศักดิ์ดีแต่ตอนนั้นสายตาของอาจารย์โจเนี่ยมองเฮียศักดิ์แบบว่าเหมือนดาวไลท์น่ะหนังไทยอ่ะมองด้วยตาคมๆอ่ะดีอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตอนนั้นคือโอเคไม่เป็นไรแต่กำลังจะกลับครับคือให้ไปแล้วกำลังจะกลับเขาบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวก่อนก่อนจะกลับมากินข้าววันก่อนเดี๋ยวเดินทางกลับเหนื่อยอาจารย์โจเนี่ยก็ให้แม่บ้านครับแม่บ้านคนหนึ่งเดินไปเอามาม่าไอ้พวกไอ้ของในครัวมาให้กินครับแกก็กินครับพอกินแล้วแกรู้สึกว่าทำไมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันเนี้ยมันรสชาติแบบไม่โอเคสำหรับเขาอ่ะไม่โอเคสำหรับเขาเลยแล้วก็ส่วนภรรยาเขาเนี่ยกลับกินแบบโหทำไมบ้านอาจารย์เนี่ยมาม่าเนี่ยมันอร่อยอย่างเลยนะกินแบบว่าคือภรรยาเป็นคนที่ไม่ได้ชอบไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยยี่ห้อนี้นะแบบนี้นะเขาไม่ได้ชอบนะเขาชอบมาม่ามากกว่าแต่ว่าเขาเอามาให้คนละอย่างกันน่ะคนละยี่ห้อกับมาม่านะแต่เขาชอบอันเนี้ยกินเขาบอกเขาไม่เคยคิดว่าที่เนี่ยมันอร่อยเขากินไปทั้งหมด4 คัพ 4 แก้วโอ้สี่ถ้วยโดยที่กินด้วยความอร่อยอ่ะคือต้มน้ำร้อนกินเองว่ากินเลยนะตามสบายแล้วหลังจากนั้นครับเขาขับรถกลับแต่ตัวของศักดิ์เนี่ยที่กินตรงนั้นมันไม่อร่อยอ่ะมันรู้สึกมันแปลกๆอ่ะแต่พี่ขับรถกลับขณะที่ขับรถกลับครับสิ่งที่พี่สักรู้สึกว่าทำไมวันนี้บ้านกูมันไกลอย่างนี้วะมันขับทำไมมันไกลนี้วะแล้วอย่างนึงคือตอนนั้นที่ออกมาจากบ้านอาจารย์โจเนี่ยมันก็เที่ยงคืนแล้วอ่ะรถมันโล่งๆอ่ะแต่ทำไมยิ่งขับดูเหมือนรถยิ่งไม่มีแรงรถยิ่งไม่วิ่งไม่ออกวิ่งอะไรแบบแปลกๆเขาก็ดูใหม่อ่ะเอ้ยใหม่มันก็110อยู่นี่แต่ทำไมสุขว่ามันไกลเลยเขาขับตรงไปทางอยุธยาเข้าท่าเรือเนี่ยขับตรงไปปุ๊บพอเขาไปถึงทุกช่วงที่จะเลี้ยวเข้าตรงท่าเรือครับพี่ออดครับมันจะเป็นไปยูเทิร์นแล้วข้ามสะพานไอ้ตรงนิดหน่อยของไปท่าเรือเนี่ยแกรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยรถแกเนี่ยอือฉบับมันดูควันกบเลยอ่ะเหมือนรถไม่มีแรงครับเหมือนรถไม่มีแรงจนแบบลงไปได้แกบอกเฮ้ยมันก็ดึกแล้วนะคือยังไงมันต้องเข็นอ่ะเข็นรถให้ถึงบ้านอ่ะเพราะถ้าจอดตรงนี้คือในยุคนั้นตอนนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีรถอ่ะพอถึงบ้านครับพอเรารถเข้าบ้านพี่ออดหมาเนี่ยนะหอนกันระงมเลยหมาตัวเองทั้งหมาข้างบ้านหอนกันเกลียวเลยอ่ะเปิดรถมาหอนในเกียวแล้วแกก็เรียกภรรยาแกก็ผิดสังเกตว่าทำไมหมามันหอนวะหรือมันดึกอะไรประมาณนี้เรียกภรรยาแกว่าเธอถึงบ้านแล้วภรรยาแกลืมตาขึ้นมาครับเอ้านึกว่านอนนึกว่าจะนอนค้างพันอาจารย์ไหมเนี่ยแล้วภรรยาก็คุยแบบคุยเองเองมีความสุขเองโดยที่แบบแกก็งงไงว่าทำไมไม่นอนบ้านอาจารย์เขาก็ชวนให้นอนแต่ตอนนั้นพี่ศักดิ์แกบอกเขาไม่ได้ชวนให้นอนเขาชวนให้กินเฉยๆไม่ใช่เขาชวนให้นอนไม่ใช่ก็มีเถียงกันจนที่แบบแล้วแต่แล้วกันฉันนอนแล้วฉันขึ้นอาบน้ำนอนแล้วเขาขึ้นไปอาบน้ำครับอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จแกก็นอนส่วนภรรยาก็แบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะคือเขามองว่าทำไมเป็นอย่างนี้ดูแบบอารมณ์ดีผิดสังเกตไปมากอ่ะจนแกก็บอกว่าเธอนอนเธอพรุ่งนี้ฉันตื่นเช้าฉันปล่อยคิวรถพานอนไปเลยนอนไปเลยนอนหลับไปเลยเดี๋ยวฉันนอนเองตอนนั้นเองเนี่ยพี่ศักดิ์แกก็อ่ะถึงบ้านแล้วก็นอนล่ะพี่ศักดิ์แกก็ทิ้งตัวลงนอนแล้วส่วนภรรยาแกก็อยู่ตรงห้องโถงอ่ะห้องโถงตอนนั้นแกก็เปิดทีวีที่เป็นทีวีที่มีทั้งคืนมันก็มีรีลันนะพวกละครรีลันนะ
ก็นั่งดูแฟนแกก็นั่งดูแล้วหัวเราะคึกคักคึกคักจนแกตื่นมา 6:30 นครับตื่นสายทุกทีแกเป็นคนตื่น 5:00 น. ตื่นสาย 6:30 นแกก็ตื่นมาแบบเฮ้ยมันสายแล้วนี่หว่าก็มาอาบน้ำแกเห็นแฟนน่ะลำหน้าทีวีลำด้วยความแบบความบันเทิงมีความสุขอ่ะคือลำตามทีวีอ่ะลำตามทีวีเรื่องหลังเรื่องนึงที่มีละนาดเยอะๆฮะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้กันลำนั้นแกว่าแม่ทำไมทำอย่างนั้นไม่อายเหรอแล้วไม่ใส่บาตรเช้ามาเนี่ยไม่ใส่บาตรเช้าเนี่ยโอ้ยไม่ใส่หรอกขอพรพระเนี่ยมันไม่รวยขอพรเทพถึงจะรวยเหมือนที่อาจารย์พูดไงแกก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้พูดอะไรนะแม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาแค่อย่างนี้ให้แม่ทำอย่างนี้บอกแกไม่รู้เรื่องไอ้คำว่าแกไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่เคยใช้กับพี่ศักดิ์เลยครับเป็นคำพูดที่ไม่เคยใช้กับพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ก็เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจครับก็รีบไปทำงานขณะที่รีบไปทำงานเนี่ยแกก็โทรมาหาที่บ้านเอาแม่เป็นไงแม่เป็นไงไม่เป็นไรฉันสบายดีแล้วก็รีบวางหูโดยฝั่งโน้นอ่ะฝั่งภรรยารีบวางหูแกก็เอ้ยทำไมวะทำไมเป็นอย่างนี้วะแกก็ทำงานฮะวันนั้นครับตอนประมาณสักบ่ายสองครับมีเจ้าของงานที่หนึ่งโทรเข้ามาครับบอกเฮียซากจำผมได้ไหมเออจำได้ครับเฮียสมนะอะไรเงี้ยผมตั้งชื่อสมมุตินะเฮียสมนะใช่ใช่ผมเองอ่ะผมอ่ะจะเอาสัก100พ่วงได้ไหมราคานี้ไม่ต่อคือ100พ่วงราคานี้ไม่ต่อเนี่ยมันไม่มีแต่ตัวแกเนี่ยกับดีใจเลยว่ามันไม่มีผู้ประกอบการคนไหนที่ไม่ต่อราคาคือให้คิวเต็ม100พ่วงเต็มอย่างเงี้ยตามกำหนดเวลาประมาณนี้ประมาณนี้นี้มันเป็นงานแรกที่เข้ามาแล้วแบบโหมันมีเงินเข้ามาแล้วก็พร้อมโอนโดยที่เฮียสมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยโอนตังค์ให้ใครก่อนนอกจากว่าวิ่งไปแล้ว 30% แต่เฮียสมโอนเข้ามาก่อนเลย 100% ให้เฮียสักโอ้โหครับครับคือเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันจริงเหรอวะอะไรเงี้ยมันจริงเหรอวะแต่โอนเข้ามาแล้วตัวเลขมันเด้งมาแล้วอ่ะจากนั้นอ่ะตัวของแกเนี่ยก็ทำงานฮะทำแล้วก็จัดคิวแล้วก็เรียกรถร่วมเรียกรถร่วมเนี่ยผมไม่รู้คืออะไรนะแต่เขาบอกเขาเรียกรถร่วมเพื่อมาวิ่งงานนี้นะฮะในขณะเดียวกันครับประมาณ5:30ครับโทรเข้ามาเจ้านะครับ300พ่วงไปที่นี่แล้วระยะทางเนี่ยไปไกลด้วย300พ่วงไปที่นี่ไปไกลด้วยอ้าวเขาบอกเฮ้ยสองงานเนี่ยสองแมตช์เนี่ยแกดีตัวเลขเลยว่าอย่างน้อยแกได้กำไร600,000ได้กำไร600,000ครับแกก็โหใจฟูครับกลับบ้านเลยกลับบ้านนะตัวนั้นคือโอเคเฮียสมเนี่ยมา 100% แล้วอีกเจ้าหนึ่งที่โทรเข้ามาอีก300พ่วงเนี่ยโอนมาแล้ว 30% เป็นมัดจำคือได้ใจฟูกลับบ้านเตรียมวางคิวดูแล้วแบบว่างานเนี่ยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วถ้าวิ่งอย่างนี้นะครับสว่างคุยพอไปถึงบ้านครับภรรยาเนี่ยกินข้าวอยู่ครับนั่งกินข้าวอยู่ที่บอกเอ้ยทำไมวันนี้แม่ไม่รอกินข้าววะแต่กินก่อนเว้ยแม่กินอะไรแต่ตอนนี้พี่ศักดิ์แกก็จิตใจดีขึ้นอ่ะมีงานเข้ามาแม่กินอะไรดูกินน่าอร่อยเชียวกินหมุบหมับหมุบหมับเลยฮะพอจากนั้นเนี่ยแกก็เดินไปฮะเดินไปจากด้านหลังเดินเข้าไปหันภรรยาแกหันมาจากที่พี่ศักดิ์แกทักนะ เลือดเต็มปากอุ้ยเลือดเต็มปากกินลาบเลือดเต็มปากเลยหมุบหมับกินตับกินอะไรที่มันเป็นของสดอ่ะครับแล้วก็บอกว่าพ่อกลับแล้วเหรอหิวยังคือกลับกลายว่าไอ้คำพูดประเภทนี้ภร
ภรรยาแกไม่เคยเป็นหิวยังกินเปล่ากินเปล่าภรรยาแกไม่ใช่คนอย่างนี้ภรรยาแกเป็นคนที่นิ่งๆเนิบๆแล้วก็พูดแบบว่าเป็นผู้ใหญ่อ่ะแต่ไม่ใช่พูดแบบทีเล่นหรือล้อเล่นแบบประมาณนี้เลยอ่ะแกแม่ทำไมกินอย่างเงี้ยแม่ไม่ชอบกินไม่ใช่เหรอพวกลาบเลือดลาบก้อยเนี่ยอร่อยนะกินไหมอร่อยนะเขาก็เลยรีบเอาทิชชู่ชิดปากแล้ววันนั้นลูกเนี่ยลูกสาวเขาเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็ลงมาครับตอนนั้นก็ลูกเนี่ยก็คืออยู่แต่บนห้องอ่ะก็ลงมาว่าเห็นพ่อเนี่ยพูดเสียงดังพูดเสียงดังก็เลยลงมามีอะไรพ่อแม่กินลาบเลือดอ่ะพ่อไม่เคยเห็นกินเลยลูกเขาก็มองหน้าแม่ลูกก็เฮ้ยเฮ้ยมันนิดนึงอ่ะเฮ้ยมันนิดนึงอ่ะแล้วเขาก็แบบอะไรลูกแล้วก็มองหน้าแม่ทีลูกเนี่ยพ่อก็เห็นเลยลูกก็เนี่ยขนลุกครับที่แขนนี่ขนลุกหมดเลยอ่ะแล้วลูกไม่พูดอะไรครับลูกไม่พูดอะไรถึงแกก็เอาไม่เอาแม่ไม่ทำอย่างนี้กินหรือพยาธินะเป็นพยาธิแต่ก็เช็ดปากเช็ดอะไรครับพอเขาเอาไม่กินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่มันอร่อยนะแต่มือเนี่ยยังขยำเนื้อสดอยู่เลยน้ำเลือดอยู่เลยขยำคือขยำแบบบีบๆเล่นๆอ่ะครับแล้วจากนั้นเองฮะเขาก็เช็ดปากพอเช็ดปากเสร็จเขาหันไปเห็นลูกที่เห็นลูกว่าลูกขึ้นไปหรือยังลูกอ่ะรีบเกาะราวบันไดขึ้นพอหันมาทีครับภรรยาแกเนี่ยเอาที่ขยำเนี่ยโปะหน้าแกครับอุ้ยโปะหน้าพี่สันโปะปุ้งแล้วก็หัวล้อเป็นเด็กอ่ะให้เป็นเด็กหัวล้อแบบเฮ้ยเล่นบ้าอะไรเนี่ยทำไมถึงเล่นอย่างนี้แม่งเป็นอะไรแม่งอร่อยนะเล่นอย่างนั้นไปฮะคือน้ำเสียงกลายเป็นเด็กอย่างเงี้ยเหรอพี่หมอพี่หนึ่งใช่น้ำเสียงเหมือนกับทีเล่นทีจริงแต่ว่าเด็กมันก็ไม่ใช่เด็กแต่ทีเล่นทีจริงแบบว่าทะลึ่งอ่ะทะลึ่งเป็นตังอ่ะฮะแกก็เดี๋ยวก่อนแม่ให้เป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องทำอย่างนี้เนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยแกก็แบบว่าโอ๊ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยคือแกก็โมโหอ่ะแกก็เอาทิชชู่มาเช็ดหน้าส่วนตัวแม่ตัวภรรยาแกก็โดดอยู่ที่อื่นฮะแล้วก็แบบทำท่าล้อเลียนนะฮะล้อเลียนแกก็แบบโหอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้นะแกก็ดุเสียงดังอ่ะครับแกก็เดินที่ตู้เย็นฮะแล้วก็จะไปหยิบน้ำเนี่ยมากินหลังจากที่เช็ดหน้าเสร็จแต่ที่ดุกันเนี่ยตกใจมากเปิดตู้เย็นมาตกใจมากพวกตับพวกเนื้อสดพวกอะไรที่เป็นซื้อมาเป็นตัวเลยอ่ะแน่นตู้เย็นหมดเลยแน่นตู้เย็นเลยอ่ะจนเปิดออกมากลิ่นคาวมันคุ้งเลยอ่ะได้ที่สำคัญบ้านแกไม่กินเนื้อบ้านแกไม่กินเนื้อบ้านแกน่ะหมูกับไก่เนื้อแกไม่กินแกแม่เป็นอะไรหรือเปล่าแกเห็นแม่เป็นอะไรหรือเปล่าแกเอกใจตั้งแต่กินลาบเลือดแกทีเนี้ยเห็นเต็มตู้เนี้ยแม่เป็นอะไรหรือเปล่าใช่แม่ไหมใช่แม่หมายถึงว่าชื่ออ่ะใช่แม่ไหมใช่ฉันแม่นี่พูดแต่ครั้งเนี้ยไม่ได้พูดเล่นพูดแบบว่าเป็นตัวของตัวภรรยาแหละแล้วทำไมเหรอพ่อแล้วก็กลับมาเหนื่อยนะพ่อไม่กินน้ำเลยเหรอแล้วเมื่อกี้แม่เป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันปกติแล้วพ่อน่ะเป็นอะไรตอนนั้นเองอ่ะพี่สักแกก็แบบคือตัวเนี่ยมันเปื้อนลาบเลือดตัวนึงแกว่าเดี๋ยวลงมาคุยกันเดี๋ยวขึ้นไปก่อนแต่ใจเนี่ยอยากขึ้นไปคุยกับลูกพอขึ้นไปบนห้องปั๊บเลี้ยวเข้าห้องลูกเคาะประตูก้อยอยู่ไหมลูกก้อยอยู่ในห้องไหมค่อยแง้มออกมานะค่อยน้ำตาแบบน้ำตาคอเบ้าเลยแล้วก็ดึงมือพ่อเข้ามาพ่อหนูว่าแม่ไม่ใช่แม่นะแม่ไม่ใช่แม่นะพ่อทำไมก้อยมีอะไรก้อยหนูตาฝาดหรือตาไม่ฝาดหนูไม่รู้นะพ่อคือพูดแบบว่าจับใจความแบบเสียงสั่นอ่ะคือพูดไม่เป็นสับก้อยเห็นแม่ที่หันหน้ามา
ไม่ใช่แม่แต่ว่าเป็นหญิงแก่ที่ฟันหลอแต่ปากเต็มไปด้วยเลือดที่เห็นตอนนั้นฮะแต่บอกก้อยก้อยตาฝาดก้อยฟังอะไรดูอะไรหรือเปล่าเปล่าหนูอ่านหนังสืออยู่เพราะว่าหนูลงไปเห็นเสียงดังหนูกลัวพ่อหนูกลัวแม่แม่เป็นไรไปทำอะไรกันมาเนี่ยไปขุดจอมปลวกอะไรหรือเปล่าคือลูกเขาพูดอย่างนั้นแต่ตอนนั้นตัวของพี่ศักดิ์ยังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าไปไหนมาหลังจากนั้นครับก็ถึงวันนัดที่ต้องไปเอาของศักดิ์สิทธิ์บางอย่างจากอาจารย์โจคนนี้พี่ศักดิ์ก็แบบจะไปดีไม่ดีวะจะไปดีไม่ดีวะแต่วันนั้นอ่ะวันนัดอ่ะคือวันที่ภรรยาของพี่ศักดิ์แต่งตัวสวยตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็โทรหาพี่ศักดิ์ทุกครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเนี้ยเฮียรีบกลับนะเดี๋ยวไม่ทันอาจารย์เฮียรีบกลับนะแต่ตอนนั้นน่ะคือน้ำเสียงการพูดการจาก็คือพอตัวภรรยาไม่ใช่เสียงเด็กหรือเสียงเล่นหรือเสียงอะไรจนพี่สั่งเนี่ยกลับมาถึงบ้านตอน4โมงครึ่งถึงบ้าน4โมงครึ่งแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยขึ้นรถขับรถไปที่รังสิตปทุมธานีครับแล้วก็ไปรอแต่ตอนนั้นเองเนี่ยดูเขาแบบลุกลี้ลุกลนมากตัวภรรยาดูตื่นเต้นดูอยากมาดูแบบจะถึงยังเนี่ยจะถึงยังเนี่ยดูตื่นเต้นอยากมามากพอมาถึงเนี่ยตอนนั้นนะฮะเขาก็ยังไม่มีใครมาสักคนนะพี่ศักดิ์มองจากหน้าบ้านเขาไปเขาบอกเฮ้ยทำไมตอนเย็นๆดูมันน่ากลัวจังวะแต่ตอนที่มันมืดไปแล้วเนี่ยมันกลับดูสดใสอ่ะแต่กลางวันที่มีแสงแดดมีอะไรมันดูมันน่ากลัวดูมันอึมครึมดูแบบมันไม่น่าเข้าอ่ะแต่พอฟ้ามืดเท่านั้นแหละดูมันสดใสดูมันมีชีวิตดูมันคึกคืนอ่ะจากนั้นเองครับพี่ศักดิ์ก็เข้าไปที่บ้านตอนประมาณสักทุ่มครึ่งได้ไปนั่งรออาจารย์โจยังไม่มาจากที่ทำงานนะฮะแล้วจากนั้นเองพี่ศักดิ์ก็เห็นว่าอาจารย์โจขับรถไปแล้วก็เข้ามาจอดตัวของภรรยาพี่ศักดิ์เนี่ยคือกระดี้กระดาขึ้นมาเลยฮะอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วจะรีบแบบแทบจะไปเปิดประตูให้เลยอ่ะแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็สวัสดีอาจารย์สวัสดีอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็รับไหว้จากนั้นก็เอามือของอาจารย์เนี่ยมาจับแล้วก็ลูบหัวตัวเองโดยที่พี่ศักดิ์ก็ตกใจไงเฮ้ยมึงเจอกันสองครั้งมึงจะเทิดทูนเลยขนาดนี้วะแล้วหลังจากนั้นน่ะย่อขาเนี่ยไปจับเท้าอาจารย์โจเนี่ยแล้วก็ลูบแล้วก็ลูบหัวตัวเองครับพี่ศักดิ์เฮ้ยจะทำยังไงล่ะมันคืออยู่ตรงนั้นก็คือปล่อยให้ภรรยาทำไปอ่ะแล้วก็ได้หรือยังอาจารย์ได้หรือยังอาจารย์ที่รู้ที่อาจารย์ทำให้อ่ะอาจารย์ก็ใจเย็นใจเย็นคุณใจเย็นแล้วสวัสดีคุณศักดิ์ก็ทักทายตามปกติคุณศักดิ์ก็สวัสดีแล้วจากนั้นเองเดี๋ยวคุณมานั่งก่อนเลยอ้าวสำเร็จไหมล่ะสำเร็จไหมล่ะหันมาถามพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ก็ยักหน้าครับครับได้ครับได้อยู่ครับฮะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวเจอกันเข้ามานั่งในเรือรับรองนะฮะแต่ตั้งช่วงนั้นก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามาครับทยอยเข้ามาโดยที่พี่ศักดิ์แกก็ไม่เคยรู้จักใครหรอกครับหลายๆคนก็มาคุยกันว่าเอ้ยคุณทำอะไรก็คุยกันธุรกิจนะฮะคุยธุรกิจนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแกก็คุยครับคือสารถึงคิวแล้วอาจารย์มาแล้วเข้าไปคุยก่อนอาจารย์ก็เอาไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นที่ผมบอกตอนแรกอะไรนะไอ้จุกอะอะไรที่ออสพูดอะกุมารนะกุมารทองกุมารทองขวักอะเอามาให้ฮะโดยที่ใส่กล่องมาให้เปิดกล่องมาปุ๊บมือมันก็ขวักอะขวักด้วยแรงโน้มถ่วงอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือสารแกก็ดูในเนี้ยไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันกวงในแกก็พูดให้ฟังแต่ดูแบบว่าภรรยากันดีกระดามากเลยว่าโอ้โหดีใจมากอะไรมากแล้วก็เนี่ยหนูเนี่ยอยากฝากตัวนู่นนั่นนี่อะไรเนี่ยเอาใจเย็นเย็นใจเย็นผมไม่ได้เรียกรับเงินรับทองนะผมไม่ได้เอาเงินเอาทองนะแต่โลกใบเนี้ยไม่มีอะไรฟรีเขาพูดคำนี้นะแต่โลกใบเนี้ยไม่มีอะไรฟรี
จากนั้นเองครับเขาก็เลยถามว่าอ้าวเดี๋ยวคุณธุรกิจเป็นไงบ้างตอนนี้ตัวของพี่ศักดิ์เองมันก็มีความจำเป็นที่ต้องพูดความจริงใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรดีจากนั้นเองพี่ศักดิ์ก็พูดว่าเออผมได้งานมา2ตัวนะตัวแรกเท่านี้ตัวนั้นเท่านี้ได้เท่านี้ถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะให้อะไรใครสักคนหนึ่งไหมที่เขาทำให้คุณพี่ศักดิ์แล้วผมจะให้ยังไงล่ะผมอยากได้ต้นไม้ตรงนี้สักกี่ต้นอะไรของเขาก็บอกจำนวนมาพี่ศักดิ์ก็ไปหามาครับไปหาตามที่ร้องขออ่ะแต่ด้วยความที่พี่ศักดิ์อ่ะจบแค่ป.7อ่ะครับต้นมงต้นไม้ก็คือรู้จักแต่ต้นมะม่วงมันไม่รู้จักต้นอะไรหรอกเขาก็ไปสั่งต้นไม้มาครับพอสั่งต้นไม้มาเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยต้นไม้ดังกล่าวเนี่ยงบตอนนั้นมันประมาณจบไปที่ประมาณ 4-5 หมื่นตามจำนวนเลยนะพอต้นไม้เนี่ยมาส่งถึงครับอาจารย์โจโทรหาภรรยาพี่ศักดิ์แล้วก็พูดว่าอย่างนี้ไม่ใช่เขาต้องการอย่างนี้พอเนี้ยตัวของพี่ศักดิ์ก็ไปตามเรียกว่าไปเรียกไปซื้อตามออเดอร์ที่อาจารย์โจต้องการครับเพื่อจะมาปลูกลานจอดรถเขาแต่ราคาทั้งหมดเนี่ยมันจบอยู่ที่ประมาณ600,000 กว่าบาทตอนนั้นคือแบบไม่ได้ให้ไม่ได้600,000 บาทนี้ให้ไม่ได้ก็คุยกันครับเขาบอกให้ไม่ได้ครับตัวภรรยาครับเงียบไปเลยครับไม่พูดไม่อะไรทั้งสิ้นเลยกับโกรธกับทำหน้าโกรธแล้วไม่คุยคืนนั้นไม่คุยเลยฮะไม่คุยกินข้าวก็ไม่กินครับตัวของพี่แซกเฮ้ยไม่ได้อะถ้าอย่างนี้ไม่มีเหตุผลแล้วแต่เธอไม่เคยเป็นอย่างนี้จะต้องขึ้นไปคุยกันหน่อยอยู่ดีก็สะบัดตูดขึ้นไปบนห้องแล้วแบบไม่คุยไม่กินข้าวพอพี่แซกกินข้าวเสร็จก็จะขึ้นไปเคลียร์ภรรยาแกว่าเฮ้ย600,000มันไม่ได้นะมันคือกำไรเลยนะมันมีอะไรที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวเลยนะครับตอนที่แกขึ้นไปครับแฟนแกเนี่ยห้อยหัวต่องแต่งดิ้น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 อยู่อย่างนั้นเลยฮะเฮ้ยเอาเชือกผูกคอครับโอ้แกเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจครับก็วิ่งไปอุ้มฮะไปอุ้มอ่ะแต่เชือกมันรัดคอไปแล้วน่ะแกอุ้มแต่ตัวแกใหญ่ไงแต่ภรรยาตัวแกไม่ได้ใหญ่มากอุ้มขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยแกก็เอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในร่องเชือกอ่ะครับครับแล้วดึงดึงดึงแบบดึงให้หายใจออกภรรยาแกก็หายใจคอคือหายใจฟอกออกมาเหมือนพยานดูดอากาศเข้าไปแล้วแกก็ตะโกนเรียกแม่บ้านเรียกป้าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ในบ้านแกวิ่งมาปุ๊บเอากรรไกรมากรรไกรมันทุลักทุเลมากครับแล้วเอากรรไกรมาตัดแล้วก็เอาภรรยาไปส่งโรงพยาบาลครับภรรยาแกรอดครับไม่ตายตอนนั้นเองเนี่ยพี่ศักดิ์เนี่ยก็เฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเครียดมากแบบนี่ทำไมต้องฆ่าตัวตายขนาดนั้นคือเริ่มคิดแบบโอ้โหทำไมมันต้องฆ่าตัวตายด้วยวะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลเลยไม่ใช่อ่ะภรรยาเขาไม่ใช่อย่างนี้เขาคิดวนไปวนมาจนหมอเนี่ยเห็นพยาบาลเนี่ยมาที่ห้องพักเพราะว่าพ้นวิกฤตแล้วไม่เป็นไรแล้วแต่ก็ยังไม่มีสตินะครับมานอนห้องพักห้องพิเศษแกก็เฝ้าคืนนั้นแกก็เฝ้าคือพี่ศักดิ์คืนนั้นแกไม่นอนเลยนะแกไม่ได้นอนเลยแกเครียดมากแกร้องไห้แกเครียดมากแล้วพอเช้าประมาณนั้น11 โมงภรรยาตื่นเจ็บมากเขาเจ็บตรงที่เป็นรอยเชือกมันรัดอ่ะครับแล้วก็สลงสเลดน้ำลงน้ำลายยังมีแต่เลือดเท่านั้นเลยเพราะว่าบ้วนออกมาเป็นน้ำเลือดนั้นเลยแล้วถามว่าพี่ศักดิ์พาหนูมาที่ทำไมเนี่ยทำไมไม่นอนอยู่บ้านอ่ะแล้วหนูเป็นอะไรเธอแม่ไม่รู้เหรอแม่ทำอะไรครับไม่รู้แล้วก็จับหัวแกอ่ะทำไมมันปวดหัวอย่างนี้ก็ไม่รู้เนี่ยมันแย่จังเลยแกก็พูดบ่นให้ฟังโอเคมันเป็นเนื่องจากว่าอากาศมันไม่ได้ไปเลี้ยงสมองสองก็คือเลือดเนี่ยมันยังเดินไม่สมบูรณ์ไม่ปวดหัวมากอะไรเงี้ยแกก็อธิบายให้ฟังคือหมอแหละอธิบายให้แกฟังแล้วแกก็ถามว่าแม่แล้วแม่ผูกคอทำไมไม่ได้ผูกแม่ไม่ได้ผูก
เอาแล้วแม่ไปผูกคอเนี่ยเขาเห็นกันทั้งนั้นน่ะป้าเนียงก็เห็นว่าแม่ผูกแล้วภรรยาแกนิ่งไปพักหนึ่งนิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็จริงเหรอจริงจริงเหรอเนี่ยพูดเลยร้อยมาจริงจริงเหรอเนี่ยแล้วแกบอกว่าแกจำได้ค่ะไอ้ประมาณว่าลืนลางอะว่าไอ้ตอนนั้นน่ะจำได้ว่านั่งกินข้าวกับพ่อแล้วพอนั่งกินข้าวกับพ่อเนี่ยมีคนเรียกมีคนเรียกขึ้นไปพอคือเรียกขึ้นไปแล้วจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นพิจารณาแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละแกก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะมันจริงเหรอวะเนี่ยจากนั้นเองครับแกก็ไปโฟกัสที่ไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นเลยแกบอกว่าแม่เดี๋ยวพ่อมานะคือมันร้อนใจขึ้นมาไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นแกก็แบบกลับขับรถกลับบ้านฮะโดยที่ให้ป้าเนียงเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนภรรยาแกแล้วก็พอขับรถถึงบ้านครับบ้านแกเนี่ยมันเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มี2ชั้นมีพื้นที่เนี่ยประมาณสัก300วาแกเข้ารถไปจอดแกบอกว่าแกเห็นบ้านแกในคืนนั้นเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่บ้านแกมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันปกคลุมบ้านแกแกมีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะแกก็เลยเข้าไปในบ้านครับพอครั้งที่แกเข้าไปในบ้านช่วงผ่านโถงผ่านโต๊ะกินข้าวแกเดินเนี่ยตึ๊ดๆเดินเนี่ยถอดรองเท้าเดินแปะแปะแปะที่เท้าแกเหนียวอ่ะเดินสิ่งที่แกเดินเนี่ยเงาแบบจากการสะท้อนของแสงเนี่ยไฟหลอดไฟเนี่ยมันก็เป็นเงาที่เห็นว่าแกไม่ได้เดินคนเดียวครับมีอะไรตามหลังมาทำให้แกหยุดเดินแล้วแกรีบหันไปมองครับพอหันไปมองก็ไม่มีอะไรครับแล้วแกพยายามเดินสาวเท้าเข้าไปที่ห้องขึ้นไปบนห้องเพื่อที่ไปหาตุ๊กตาตัวนั้นพอขึ้นไปบนห้องเนี่ยแกรู้สึกว่าแกไม่ไหวแล้วอ่ะแกเครียดแล้วแกไม่ได้นอนแกปวดหัวมากแกรู้สึกว่าหัวใจแกเนี่ยมันถูกบีบเหมือนมีอะไรบางอย่างมาบีบในหัวใจกำลังจะเดินถึงห้องอยู่แล้วนะทำให้ตัวแกนี่ซุดลงไปเลยเฮ้ยทำไมหายใจไม่ออกวะแล้วแกก็อยากที่อ้าปากหายใจครับอ้าปากหายใจคือที่แกพยายามอ้าปากหายใจเนี่ยความรู้สึกที่สองที่แกรู้สึกเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างแข็งๆมากดที่หลอดลมแกแล้วไอ้แข็งๆเนี่ยมันเลื้อยไปที่กกหูแกแล้วพยายามที่จะเลื้อยเข้าไอ้บางอย่างเนี่ยพยายามที่จะเลื้อยเข้าไปในรูหูแกแล้วมันดึงแกนะดึงแกก็อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแกก็พยายามคว้าอะไรวะเนี่ยแต่แกมองไม่เห็นนะจนแกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอบอกกูไม่ไหวแล้วสิ่งนั้นมันปล่อยครับมันปล่อยแกเป็นอะไรกูเป็นอะไรเนี่ยแกก็แบบลุกขึ้นมาประคองตัวเพื่อที่จะไปห้องไงไปที่ห้องให้ได้อย่างน้อยจะได้ทิ้งตัวนอนที่เตียงฮะแกก็พยายามประคับประคองตัวแกเปิดห้องแล้วทิ้งตัวไปที่เตียงนอนว่าแกหายใจไม่ออกตอนนั้นแล้วแกรู้สึกมีบางอย่างแกพูดในใจกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วขณะที่บอกไม่ไหวแล้วแกก็หันหัวไปเห็นไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นพอดีครับที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งภรรยาแกโอเคอยู่นี่นี่แกก็จะพยายามที่จะลุกใจแกเนี่ยพยายามจะลุกไปคว้ามันเนี่ยเพื่อจะเอาไปทิ้งแต่การที่แกไปทิ้งเนี่ยแกคิดในใจว่ามันต้องไปโยนทิ้งตามแม่น้ำตามลำคลองที่เรียกว่าเป็นการจำเริญทีเนี่ยแกรู้มาอย่างนั้นขณะที่แกหันไปครับแกชิดอย่างนั้นนะไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นมันหันมามองแกมันหันตัวมามองแกและไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นน่ะที่มันเป็นตุ๊กตาดูน่ารักอ่ะแต่ครั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่เลยครับมันเป็นตัวที่ดูน่ากลัวมากทั้งแกแบบสะดุ้งแล้วแบบพยายามประคองตัวเองอ่ะไม่กล้าไปจับตุ๊กตาตัวนั้นครับแล้วแกก็ตะโกนเรียกคนขับรถคนขับรถบรรทุกของแกที่แกปลูกบ้านเป็นห้องแถวอยู่ข้างๆรั้วแกเนี่ยครับ
ตะโกนเรียกตะโกนตะโกนสุดแรงนะฮะจนมีคนหนึ่งได้ยินแล้วก็มีอะไรครับเท่าแกวิ่งเข้ามาครับมึงมาหากูหน่อยมึงหากูหน่อยผมวิ่งเข้ามาขึ้นข้างบนฮะมึงไปเอาตุ๊กตาในห้องไปทิ้งให้กูหน่อยตุ๊กตาอะไรครับเท่าแกข้างในเนี้ยมึงเข้าไปดูเปิดไฟก็ในบนโต๊ะเครื่องแป้งไม่มีครับเท่าแกไม่มีครับเท่าแกจากนั้นแกก็โผล่หน้าไปดูครับไม่มีอ่ะแกก็พยายามหาพยายามก้มหาก้มหามันตกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ให้ลูกน้องเนี่ยช่วยหาด้วยหาแบบเปิดผ้าห่มแหวกตู้เสื้อผ้าไม่มีหาไม่เจอครับพอสักพักหนึ่งแกไปไหนวะโทรศัพท์ป้าเนียงโทรเข้ามาครับโทรเข้ามาแกก็รับโทรศัพท์ฮัลโหลมีอะไรป้าป้าเนียงฝั่งนั้นก็เสียงสั่นเลยอ่ะเขาแกเขาแกมันนี่เร็วมันนี่เร็วมีอะไรมีอะไรมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนจากนั้นเองเนี่ยแกถามป้าใจเย็นมีอะไรมีอะไรมาที่นี่ก่อนมาที่นี่ก่อนจากนั้นแกก็รีบขับรถไปครับขณะที่แกรีบขับรถขับไปเนี่ยขับด้วยความเร็วเลยนะเพื่อจะให้ถึงโรงพยาบาลแกถึงแยกช่วงแยกวัดหมอช่วงแยกบ้านหมอที่โรงพยาบาลนะครับแกเลี้ยวป้าบออกซ้ายชนเป้งภรรยาแกเสียชีวิตเพราะถูกรถของแกชนอ้าวสิ่งที่ป้าเนียงเนี่ยโทรมาเนี่ยเบอร์ป้าเนียงโทรมาเนี่ยไม่ใช่นะครับอ้าวเป็นเบอร์ป้าเนียงโทรมาจริงแต่ไม่ใช่ป้าเนียงโทรมาครับครับตัวป้าเนียงยังนอนหลับอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยฮะแต่ตัวภรรยาแกเนี่ยมาอยู่ที่แยกตรงบ้านหมอได้ยังไงแต่เบอร์ป้าเนียงโทรมาจริงแล้วตอนนั้นอ่ะมันก็เป็นคดีความทำให้แกเนี่ยคุยกับป้าเนียงว่าป้าเนียงก็ยืนยันว่าฉันไม่ได้โทรฉันไม่โทรถามพยาบาลได้พยาบาลก็บอกยืนยันว่าใช่ป้าเนียงไม่ได้โทรเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ของป้าเนียงฝากพยาบาลชาร์จไว้ที่เคาน์เตอร์แต่ตัวของภรรยาเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วหนีออกจากโรงพยาบาลไปทำไมเพราะตอนที่โดนชนยังใส่ชุดชุดคนไข้อยู่เลยครับทำให้ตัวของแกเสียภรรยาไปด้วยตัวแกเองแกบอกว่ามันเป็นประสบการณ์มันเป็นความรู้สึกที่แย่และสูญเสียและตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แกยังหาไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นไม่เจอเลยทุกวันนี้แกก็ยังประกอบกิจการของแกอยู่โดยที่แกเนี่ยยังฝังใจเลยว่าไอ้สิ่งที่แกเจอเนี่ยมันคือปีศาจหรือนักบุญกันแน่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับแล้วแกก็ไม่ได้ซื้อต้นไม้ให้นะผมบอกก่อนพี่หนึ่งถ้าป๋าถามพี่หนึ่งในความเป็นพี่หนึ่งจะสรุปกับมันยังไงคือถ้าพูดตามหลักของความคิดผมนะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยถ้าตามฟังมาด้วยนะก็คือตามฟังของรายการพี่หนึ่งด้วยนะผมคิดว่าบางทีมันเป็นศาสตร์ที่แบบว่าอยากให้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสาวกเหรอใช่ไหมพี่ออสอยากให้มาเป็นแบบว่าผู้รับใช้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องทำทุกอย่างที่ไออาจารย์โจเนี่ยต้องการให้เป็นแต่ถ้าไม่ทำหรือว่ารับของรับเป็นครูรับเป็นอะไรแล้วไม่ทำเนี่ยก็คือก็ต้องมีอันเป็นไปเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าของบนโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีแต่ตัวของพี่ศักดิ์เองเนี่ยแกไม่ใช่เชื่อแล้วแกก็ไม่อยากทำแต่ตัวภรรยาเองเนี่ยเห็นว่าไม่มีอะไรทำแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายแกก็เลยลองทำเพราะว่ามีหลายอย่างที่เพียงแค่ประมาณใช้เวลาเพียงแค่เดือนครึ่งเองเนี่ย บ้านแกจะเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรครับผม
หลังจากนั้นงานแกก็แบบว่ามามั่งมีมั่งมามั่งมีมั่งเหมือนตามสภาวะเศรษฐกิจอะแต่ถ้าทำตามอาจารย์โจเนี่ยกลับกลายว่ามันมีงานเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นถ้าเอาเงินที่ได้มาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปสู้คดีต้องไปนู่นนั่นนี่ไปอย่างนั้นไปค่ะพี่อันเนี้ยมันผมว่าคิดคล้ายๆกับพี่หนึ่งเลยนะคืออย่างนึงเนี่ยผมอะเชื่อว่าไสยเวทต่างๆเนี่ยมันมีจริงพี่หนึ่งเชื่อไหมว่ามีจริงผมเชื่อว่ามีจริงเราต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ฟังท่านอื่นนะคือเราอะตอนนี้เป็นเราแล้วนะผมกับพี่หนึ่งนะครับเชื่อแต่มันมีแบบนี้ครับคนที่เป็นหมอเป็นอาจารย์เนี่ยคนที่เรียนมาทางด้านเนี่ยถ้าอยู่ในคุณธรรมด้วยคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ต้องการที่จะแบบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยมันก็จะโอเคผมขออนุญาตแค่นิดนึงได้พี่นิดเดียวนะครับผมลืมผมจริงๆผมต้องมีสรุปตรงนี้ให้พี่ออสก่อนอหลังจากเราตรวจที่ศักดิ์เนี่ยแกก็แค้นใจอ่ะลูกสาวก็แบบว่าไม่คุยกับพ่อไปช่วงนึงเลยอ่ะแกเนี่ยไปตามสืบว่าไอ้อาจารย์เนี่ยจริงๆมันเป็นใครจ้างนักสืบเลยไปจ้างที่ทำงานที่หนึ่งเลยคืออาจารย์เนี่ยไอ้อาจารย์คนเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยมีปัญหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันแล้วตอนนั้นน่ะมันก็หาทางออกโดยการที่ว่าไปปฏิบัติบางอย่างแล้วจากนั้นเองครับมันก็กลับมาเหมือนมีอะไรที่ติดตัวมาด้วยแล้วไม่นานเนี่ยตัวอาจารย์ของอาจารย์โจเนี่ยตายแบบไม่มีสาเหตุแล้วจากนั้นไอ้อาจารย์โจเนี่ยไปเอาเก้าอี้หนังสือเนี่ยกับไอ้ตุ๊กตาเนี่ยไอ้ตุ๊กตาไอ้กุมารมันจะมีตุ๊กตากุมารตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่ไอ้ตุ๊กตาตุ้งกุมารตัวใหญ่เนี่ยมันมีเส้นผมที่มันมีจริงๆอ่ะเส้นผมอ่ะจริงมันเต็มหัวเลยอ่ะแล้วไอ้ตุ๊กตาที่ได้มาเนี่ยมันจะเอาเส้นผมของคนกับเส้นผมของไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมาใส่ในไอ้เนี้ยแล้วแจกให้แต่ละคนคืออาจารย์เนี้ยมันหายไปเลยอ่ะตอนที่มันถูกคดีความอ่ะแล้วมันกลับมารอดคดีได้ยังไงไปรู้แล้วจากนั้นแกก็ตามสืบไปว่าแล้วไอ้พวกนักธุรกิจต่างๆเนี่ยอะไรยังไงแบบไหนแกก็มารู้ว่าตอนหลังอ่ะคนที่แกคุยด้วยบ้างนิดหน่อยเนี่ยแต่ละคนก็มีปัญหาธุรกิจแต่พอมาอยู่กับอาจารย์โจเนี่ยหนึ่งมันต้องแลกด้วยของเช่นปลูกบ้านให้บ้านหนึ่งไร่เต็มเรือนรับรองอะไรต่างๆนานาเป็นเงินจากลูกศิษย์ลูกหาทั้งนั้นเลยนะที่สร้างให้หลังนั้นประมาณ140กว่าล้านในสมัยนั้นแล้วก็ซื้อที่ดินซื้อรถเอาผ่านให้รับรองให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยที่ประเคนให้กับอาจารย์โดยที่อาจารย์ไม่ได้รับเงินนะแต่ให้เป็นของแล้วพอคนไหนไม่ให้ครับคนนั้นน่ะมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่สูญเสียคนในบ้านเข้าไปแต่ส่วนใหญ่คนที่สูญเสียน่ะจะเป็นคนที่รับของสิ่งนั้นน่ะมาไว้ที่บ้านและไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นแต่ละบ้านน่ะมันก็หายไปอย่างแบบว่าหาไม่เจออะไร ล่องลอยเขาบอกว่าไม่ใช่แกคนเดียวที่เจอมีประมาณ 7-8 ครอบครัวที่เป็นเหมือนแกแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากสิ่งนี้ครับผมว่าหมดแล้วพี่หนึ่งหมดแล้วใช่ไหมครับผมผมว่าพี่หนึ่งคิดคล้ายๆผมแต่พี่หนึ่งอาจจะไม่กล้าพูดครับใช่ไหมครับทุกวันนี้อาจารย์ท่านยังอยู่ใช่ไหมอยู่ผมเดาว่าน่าจะเป็นอาจารย์ท่านนี้ด้วยล่ะชื่ออาจารย์จอจานเหมือนกันนะแต่พี่สมมุติมาจอจานเหมือนกันคื
อย่างที่เราคุยกันเมื่อครู่เนี้ยพี่หนึ่งว่าไอ้วิชาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่ามีจริงแต่อยู่ที่คุณธรรมของอาจารย์แต่ละท่านแล้วล่ะว่าเจตนาจะสงเคราะห์ญาติโยมหรือจะใช้เป็นเครื่องมือนำพาตัวเองไปสู่ความร่ำรวยถ้าเป็นอย่างหลังก็ใช้วิชานี้เนี่ยส่งผีมาอยู่ในครอบครัวส่งผีมาอยู่ในครอบครัวเพื่อบังคับทำให้เกิดการสูญเสียแต่การได้มาไม่ว่าจะเป็นอย่างพี่ศักดิ์เนี่ยได้งานมาได้มา100ได้มา300พ่วงเนี่ยมันเกิดจากการเป็นนักล็อบบี้ยิสต์ให้ลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์ไปช่วยโน่นนั่นนี่ไปสั่งเจ้านี้นะเอ้ยโน่นนี่นี่นึกออกใช่ไหมพี่ใช่ครับในการเป็นแบบเหมือนแบบดาวไลน์ลูกโซ่อะธุรกิจในกลุ่มอะที่สนับสนุนโดยผลประโยชน์ตกอยู่กับตัวอาจารย์ในรูปแบบของทรัพย์สินบ้านต้นไม้ต่างๆนานาครับเราจะไม่โชคร้ายใช่ไหมพี่หนึ่งสองคนใช่ที่พูดเรื่องนี้คืออย่างที่ผมบอกครับผมไม่อินกับเรื่องเข้าทรงไม่อินกับเรื่องดูดวงไงและอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องเล่าจากเขาอะไรเงี้ยเขาถามว่าผมพอผมเป็นคนรังสิตนะฮะผมเป็นคนรังสิตอ่ะพอเขาพูดโลเคชันมาในตอนนั้นอ่ะผมรู้เลยว่าที่ไหนถามว่ามีจริงไหมมีจริงมีตัวตนจริงไหมหมายถึงว่าอาจารย์คนนี้มีตัวตนจริงมีจริงครับครับผมแต่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าพี่หนึ่งกำลังจะบอกผมว่าไม่แน่ไม่รู้ไม่รู้โอ้โอ้โอเคครับผมซึ่งมันอาจจะจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้แต่ที่รู้ว่าเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วเราได้ข้อเตือนใจถูกไหมพี่หนึ่งครับของรักของอะไรก็แล้วแต่มันไม่ควรจะให้ใครอ่ะอย่างที่แฟนของพี่ศักดิ์เอาไปให้หมออ่ะครับน่ากลัวนักบุญขายวิญญาณครับพี่หนึ่งจะเพิ่มเติมอะไรไหมโอ้มีเท่านี้ครับมีเท่านี้จริงๆเพราะว่าข้อความที่ในอินบ็อกซ์แล้วก็ที่พี่ศักดิ์ก็ส่งมาแต่เสียดายอย่างนึงว่าครับช่วงนั้นดันไม่อินครับก็เลยไม่ได้คุยไม่ได้เล่าให้ที่ให้ใครฟังแล้วก็พอติดต่อกลับไปทีเนี่ยคือเบอร์แกเปลี่ยนไปแล้วเลยฮะเบอร์แกเปลี่ยนไปแล้วก็เลยติดต่อแกไม่ได้เลยเพราะผมจะถามอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าข้อมูลมีเท่านี้จริงพี่หนึ่งตุ๊กตาที่ว่าเนี่ยเป็นลูกเทพอะยุคนั้นอะเขาบอกว่ามันเป็นเด็กอ้วนถือถุงแล้วก็มีขวักมือครับใช่ไหมในยุคนั้นถ้าเกิดพี่หนึ่งบอกว่าสัก10กว่าปี15ปีน่าจะเป็นยุคลูกเทพนะแต่ตุ๊กตามันเท่าฝ่ามือไม่ใช่ลูกเทพนะอ๋อโอเคงั้นไม่ใช่ละงั้นน่ะก็น่าจะเป็นกุมารทองกุมารกวักกันแหละครับแต่ว่าจะเป็นกุมารผีที่ฝังอะไรมาแหละฟังเป็นเรื่องเป็นเครื่องเตือนตัวเตือนใจเตือนตนถึงแม้อย่างที่พี่หนึ่งบอกว่าพี่หนึ่งไม่อินเรื่องแบบนี้แต่อันนี้คือเรื่องที่พี่ศักดิ์เขาเล่าให้ฟังถึงแม้จะไม่อินแต่ว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามทีเนาะพี่หนึ่งเนาะครับนะครับผมแล้วอยู่ดีกินดีกินดีอยู่ดีอะไรนี่ไม่ฝากหรอพี่อ๋อตอนนี้บริจาคไปหมดแล้วครับอ้าวผมเอาของทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือไปมูลนิธิของร่วมกตัญญูส่งไปที่ปติ๊กตึงแล้วก็ส่งไปที่ที่ภาคส่วนของเชียงรายรแล้วก็ภาคส่วนของทางหนองคายพวกนี้ฮะเพราะผมคิดว่าผมอ่ะเคยเป็นผู้ประสบภัยมาก่อนไงนะฮะก็ช่วยเขาเท่าที่เราทำได้ก็คือบอกลูกน้องเลยว่าอย่าเพิ่งขายเลยส่งไปช่วยเขาก่อนอเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นของผมเนี่ยมันอยู่ได้นานไงครับก็ส่งปลาทูไปให้เขาแล้วก็
ปลาทูแห้งปลาทูคั่วแห้งแล้วก็ส่งข้าวสารแล้วก็โอนเงินเข้ามูลนิธิเท่าที่เราทำได้อะเขาจะช่วยได้เพราะว่าเราเห็นความลำบากของเขาเราก็คือเท่าที่เราทำได้ที่เราทำได้ช่วยกันอนุโมทนาวันนี้ก็เพิ่งส่งไปอีกล็อตนึงฮะส่งให้กับพี่บินไปครับ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 พี่ครับผมขอบคุณมากอนุโมทนาครับพี่หนึ่งครับผมช่วงนี้ก็มีแต่บ้านมือสองนะฮะบ้านมือสองถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยฮะติดต่อผมได้เลย0619829925นะครับเป็นบ้านมือสองที่รีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะฮะแล้วก็ใครติดปัญหาเรื่องของกู้ไม่ผ่านทักทีนู่นนั่นนี่เดี๋ยวเรามาคุยกันผมมีทางออกให้เพราะช่วงนี้คือวันเกิดแบงค์ด้วยนะฮะก็จะมีดอกเบี้ยดีๆนะฮะก็คือผ่อนถูกๆด้วยนะฮะแล้วก็เคสไหนที่คิดว่าไม่ผ่านผมทำผ่านมาหมดแล้วนะครับในเรื่องของการซื้อบ้านนะแล้วบ้านผมเนี่ยอยากจะส่งวันนั้นเจอพี่ออสไม่ได้พี่ออสดูไอ้พี่ออสดูแล้วไม่ใช่เหรอบ้านผมทำมาสวยนี่ใช่หรอผมดูตอนนี้ดูตรงเพจในเพจอยู่เนี่ยมีไหมบ้านแต่ในเพจผมไม่ค่อยได้โชว์ครับผมแต่ในเพจผมไม่ค่อยโชว์เพราะว่าเพจแบบมันยิงแอดแล้วมันไม่ค่อยลุ่งถ้าเป็นเฟซส่วนตัวเนี่ยมันจะมีคนแชร์ได้มากกว่ามีคนเห็นได้เยอะกว่าครับผมก็เรื่องบ้านใครอยากจะซื้อบ้านใครมีปัญหาเรื่องบ้านก็คุยกับพี่หนึ่งได้เหมือนกันได้ครับได้เลยครับผมและอีกเรื่องนึงคือใครอยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษอีกหรือเรื่องอะไรพวกนี้ก็มีหนึ่งเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งหนึ่งเล่าเรื่องนะครับผมใน Facebook ใน YouTube ครับใน YouTube นะเลขหนึ่งเลยนะครับผมหนึ่งไทยหรือหนึ่งอาหรับิกหนึ่งอาหรับิกครับติดกันไหมจำไม่ได้ว่าติดกันหรือเปล่า คนดูแล้วกันหนึ่งเล่าเรื่องกับหนึ่งเว้นวรรคเล่าเรื่องนะ YouTube นะครับผมนะโอเคแต่ว่าหาไม่เจอก็หนึ่งเรื่องเล่าลองดูครับมันอาจจะสลับกันก็ได้เพราะว่าผมจำไม่ทันจริงหนึ่งเล่าเรื่องหนึ่งเว้นวรรคเล่าเรื่องทาง YouTube ครับแอดมินเขาแจ้งขึ้นมาให้ละครับผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ YouTube พี่หรือเปล่าเนี่ยทำไมจำไม่ได้คือบอกเลยว่าผมพยายามที่จะมาลงเสียงแต่ว่างานมันแน่นจริงๆฮะงานแน่นจริงแต่ก็เป็น YouTube ผมเองฮะโดยที่ลูกสาวคนโตเป็นคนทำให้ครับโอเคพี่ออสอายุขนาดนี้ทำได้ขนาดเกี่ยวกับเทคโนโลยีถือว่าดีที่สุดแล้วนะผมโลเทคมากพอกันครับพี่หนึ่งผมก็โลเทคเพียงแต่ว่ามันได้จับบ่อยๆแต่ลึกลงไปกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วเพราะตัวหนังสือมันเล็กใช่ฮะมันมองไม่ถนัดนะฮะใช่ครับแต่ก็พอทำได้นิดๆหน่อยๆพื้นฐานแบ่งเบาบางอย่างอันเนี้ยผมจริงๆอ่ะไม่มันนอกเรื่องเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังอ่ะประมาณนี้นะพี่หนึ่งนะครับผมขอบคุณครับผมแล้วดูแลสุขภาพนะครับครับผมเช่นกันครับพี่ขอบคุณครับครับผมครับได้ครับสวัสดีครับ